ู้ไว้นะครับเราจับขึ้นเวทีฝึกพูดฝึกพูดโอ้บอร์ดที่หนึ่งบอร์ดที่สองตะลุยกันฝ่าจะครบ8 บอร์ดสุดท้ายเราก็พบว่ามันน่าจะมีวิธีง่ายกว่านี้ง่ายยังไงให้ผู้พันพูดให้นั่นแหละมันถึงได้ออกมาเป็นคลิป3 นาทีแล้วคลิปตอนแรกๆก็ไม่ได้3 นาทีออกมา7 นาทีคุณว่าต้องฟังคลิปวิดีโอ7 นาทีนี่เป็นไงง่ายไหมโอ้ไม่เราก็ตัดไปเรื่อยๆจนมันเหลือ3 นาทีนะครับไอ้คลิปไอ้นี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็4-5 นาทีแลกเปลี่ยนสินค้าเราก็ตัดอีกตัดอีกเอาให้มันสั้นให้ได้นะครับคุณรู้ไหมทิปของคลิปของท็อปจิรายุเนี่ยความยาว45 นาทีนะถ้าใครอยากดูเต็มฉบับเต็มเนี่ยไปเปิดดูได้เลยนะก็เอาละเอาพอสังเขป7 นาทีนะครับฉะนั้นของเราเนี่ยเล่นกันง่ายๆแต่ว่าต้องฝากพวกเราว่าฝึกไปเรียนรู้ต่อนะครับตอนนี้สิ่งที่เราฝากสุราษฎร์ฝากสมุยก็คือกาดอย่าตกถ้าผมพูดคำว่ากาดอย่าตกเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงโควิดอย่างเดียวนะเราหมายถึงว่าอย่าเผลอคุยเรื่องแลกเปลี่ยนสินค้าให้เริ่มต้นคุยเรื่องอะไรบล็อกเชนบล็อกเชนบล็อกเชนเราอยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นมนุษย์สายพันธุ์บล็อกเชนเท่านั้นเรายอมรับว่าเราอาจจะสูญเสียคนไปบ้างไม่เป็นไรแต่คนที่เข้ามาด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันจะไปต่อแล้วเขาจะไปชวนเพื่อนที่ชอบบล็อกเชนเหมือนกันแล้วพอเราทุกคนเนี่ยเข้ามาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นกับบล็อกเชนตื่นเต้นกับบิ๊กพอยต์เราจะมีอารมณ์อีกแบบนึงเราจะไม่บ่นว่าเราซื้ออะไรไม่ได้แต่เราจะรู้สึกว่าอยากขายอยากเก็บบิ๊กพอยต์อยากขายอยากเก็บบิ๊กพอยต์แล้วเราจะไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเราเรียนรู้บล็อกเชนเราเรียนรู้เรื่องของบิตคอยเราเรียนรู้การแลกเปลี่ยนสินค้าของบิตครับการแลกเปลี่ยนบิ๊กพอยต์ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนบิตคอยอย่างเงี้ยเหรียญต่างๆมันทำให้เรามีความรู้ไงพอเรารู้ปุ๊บเฮ้ยนิ่งอ่ะมันเหมือนคนเล่นเหรียญอ่ะถ้าเขารู้ว่าวันหนึ่งเหรียญขึ้นถึงเหรียญตกเขาก็นิ่งไม่มีอะไรให้มันตกไปเท่าไหร่เขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะสุดท้ายเขาก็รู้ว่ามันต้องขึ้นไหมขึ้นมันเป็นหลักดีมานด์ซัพพลายธรรมดาเมื่อคนต้องการแล้วมันมีจำกัดสุดท้ายมันจะขึ้นก็น่าตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เห็นตอนนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าเดือนหน้าเดือนมิถุนาเนี่ยจะเป็นเดือนที่ตื่นเต้นมากเลยนะครับพฤษภาทำให้ดีที่สุดนะครับใครครบ5 รหัสรับ5,000ได้เลยนะนะครับรับ5,000ได้เลยแล้วก็เปยมานะอาจจะมีรางวัลพิเศษให้อีกว้าวเปยนะเช่นยังไม่ได้สรุปนะเช่นครบ5 รหัสเอาไป100 วิกพอยต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเปยนะเปยเดี๋ยวท่านไปเปยแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่ออกจากปากท่านผมว่ามีคนแคปเจอร์มีคนบันทึกไปเลยนะฮะผมเจอบันทึกสิ้นเดือนนี้ถ้าใครยังไม่ครบ5ลองทำเล่นๆดูลองทำเล่นๆดูแล้วก็ไม่นิดหนึ่งนอกจาก5,000 บาทแล้วอาจจะมี100 เหรียญบิ๊กพอยต์ติดรวมไปด้วยว้าวแล้ว500 เหรียญบิ๊กพอยต์ล่ะก็เหมือนเดิมไงก็แปลว่าได้6เลยครับก็คล้ายๆอย่างนั้นนะว้าวว้าวคล้ายๆนะแล้วก็นิดนึงโปรโมชั่นที่ว่า 5,000 เนี่ยเป็นโปรโมชั่นของเดือนมิถุนาที่ย้อนหลังให้พฤษภาเพราะฉะนั้นคนที่พฤษภาเลยได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณไปเอาเดือนที่แล้วมาย้อนอีกไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้นะคือ5ท่านในพฤษภาเนี่ยได้แต่ว่าถ้าไปโปรโมชั่นเนี้ยมันจะออกมา1 มิถุนาแต่ย้อนหลังพฤษภานะครับนะครับแล้วก็ท่านใจดีท่านให้ก่อนเดี๋ยวจะมีคนจับสนคนเป็นแกนนำเดือนนี้ก็อย่าน้อยใจทำไมอย่าน้อยใจเพราะก็ไม่แน่นะเราอาจจะเพิ่มให้อีก100ว้าวโอ้มันมีเหตุผล2 เรื่องก็คือมันเป็นเทศกาลฉลองครบรอบ4 ปีบาเทอร์สมาร์ทครับแล้วเดือนหน้าเนี่ยมันวันเกิดผู้พันเป็นเดือนเกิดเป็นเดือนเกิดนะก็เลยอยากจะให้อะไรเล็กๆน้อยๆแต่ทั้งหมดที่ให้เพิ่มเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับนะครับฉะนั้นก็ขอให้ทำให้เต็มที่ใครที่เป็นแกนนำเดือนนี้อาจจะโชคดีนะครับอาจจะโชคดีต
อนนี้กำลังปรึกษาทีมงานหลังบ้านอยู่ว่าจะดำเนินยังไงนะครับแต่แววแววมานะแววแววมาเพราะวันนี้มีการประชุมผู้นำก็แหละครับจะบอกว่าหลายครั้งโปรโมชั่นผมก็ได้ยินพร้อมกับทุกท่านเนี่ยแหละครับแล้วก็มันแปลกเวลาประชุมเนี่ยประชุมอย่างหนึ่งนะเวลาออกก็ออกมาอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาประชุมนี่เราโถกกันแบบหน้าดำข้ามเครียดโถกกันแบบซีเรียสมากแล้วก็แบบดูเหมือนจะได้แบบนั้นแบบนี้ก็ไม่ได้เว้ยกลับไปได้อีกแบบนึงอะไรประมาณเนี้ยแต่ทุกคนก็แฮปปี้ส่วนมากมันดีกว่าที่คิดมันดีกว่าที่คาดมันดีกว่าที่ขอคือขอหนึ่งทุกคนให้สองเราเข้าใจความรู้สึกคนอยู่ในสนามดีนะครับครับโดยเฉพาะคนที่มาทีหลังเนี่ยผมรู้นะว่าคุณเข้าใจเรื่องบิ๊กพอยต์แล้วคุณอยากเก็บคุณอยากรักษามันส่วนผมเองเนี่ยก็ยอมรับว่าผมมีหน้าที่มีเหรียญไว้แจกแต่การแจกเหรียญเนี่ยมันไม่สามารถแจกให้เฟ้อได้แจกแล้วไม่มีคุณค่าเราก็ทำไม่ได้นะครับแต่ด้วยความจริงใจอยากให้และเราก็จะให้คุณจริงๆนะครับเรายังมีหลายๆอย่างที่อยากจะบอกว่าทุ่มเทแต่ครับทำให้สุดๆ สุดท้ายเคียงบ่าเคียงไหลกันนะครับยังไงเราก็ขอบคุณไปด้วยทุกคนนะครับมันคือครอบครัวใหญ่มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันนะครับและเดี๋ยวเราจะไปสวีเดนไปเยี่ยมถิ่นกันแล้วเราก็จะไปนิวซีแลนด์ไม่ใช่เขาเรียกอะไรสวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณพาเขารอต้อนรับเราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยมันไม่ธรรมดานะนะครับเดี๋ยววันนี้แขกรับเชิญน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมแค่ทักทายนึงพี่ก้องครับเห็นพี่ก้องรวมสมาชิกหลายท่านเลยตรงนั้นมีประชุมอะไรยังไงครับทักทายนิดนึงนะไม่ดีพี่ก้องครับอาเตียซีฟู้ดพี่ก้องครับเห็นรวมกันอยู่หลายคนเลยเปิดไมค์นิดนึงอาเตียซีฟู้ดเนี่ยผมไปรอบหลังเนี่ยผมประทับใจร้านเราก็นึกว่าร้านกาแฟนะทำไมทำมาไม่ขายกาแฟหรอกทำเอาไว้ให้พวกแต่ว่าประชุมนี่กำลังปิดจุดแล้วนะเดี๋ยวเราจุดคนพบแล้ววันนี้เนี่ยเนี่ยประชุมริมน้ำเนี่ยคือผู้พันเฮ้ยมาทำเลดีมากเลยนะสมมติว่าไปถึงห้องประชุมนี้ใช่ไหมพอสมัครปุ๊บใช่ไหมจ่ายเงินไป10,700ได้พอยต์มา10,000กินข้าวเลยกินได้เลยร้านอาเตียเลยร้านอาเตียเราก็เอาพอยต์ที่ได้เนี่ยกินเลยเป็นไงผู้พันครับโสพลครบแล้วครับตามสัญญา5รหัสวันนี้โอ้ยมากค่ะโสพลนายแน่มากนายควรจะได้รางวัลนายควรจะได้รางวัลนี่ไงก็ถึงคิดให้ว่าเดี๋ยวจะติดไปนวลเป็นเดือนนะไม่ยอมลุกขึ้นผู้พันมาทีเดียวจุดไฟติดเลยโอ้โหพอพาผู้พันลงไปทีเดียวเท่านั้นล่ะโอ้โหโสพลไฟลุกจงรู้ว่าเรามาถูกทางมากๆเลยนะมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าความรู้จากนี้ไปขอให้ไปดูใน YouTube ต่อเราต้องเข้าใจแล้วนะว่าโลกอนาล็อกมันกำลังจะหมดไปโลกดิจิตอลกำลังจะมาฉะนั้นตำรับตำราในโลกดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องไปหาซื้อนะกดปุ่มแล้วเรียนรู้ได้เลยดูเยอะๆดูให้เรากลายเป็นคนดิจิตอลให้ได้นะครับถึงหน้าตามันจะไม่ไปแต่ข้างในมันไปก็เอานะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอยัดท่าไทยเพื่อนใหม่ๆกับให้ข้อมูลก่อนนะครับเพื่อนผ่านจะได้เข้ารายละเอียดของครับนะฮะก็วันนี้สวัสดีเพื่อนใหม่ๆนะมีหลายท่านเลยเข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวบัตเตอร์สมาร์ทวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีที่มาคุยกันวันนี้เนี่ยมันชื่อว่าบล็อกเชนนะบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่มาต่อยอดอินเทอร์เน็ตผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินมาแล้วล่ะลองคิดตามผมเล่นๆนะครับเพื่อนใหม่สมมุติว่าเราต้องพายเรือระหว่างเราเลือกได้ด้วยนะระหว่างพายเรือทวนน้ำกับพายเรือตามน้ำน่ะถ้าคุณเลือกได้คุณจะเลือกอะไรเทคโนโลยีก็เหมือนกันครับถ้าเรารู้อนาคตมันอยู่ตรงไหนแล้วเราไปดักทางไว้ได้ก่อนเนี่ยเราก็รวยได้วันนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตต่อจากยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือยุคของบล็อกเชนบัตเตอร์สมาร์ทเรานำไอเดียของบล็อกเชนเนี่ยมาสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินถ้าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคุณเนี่ยสนใจไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งใจดูคลิปนี้พร้อมๆกัน3นาทีนะถ้ามันเห็นว่าน่าสนใจมันเป็นประโยชน์เดี๋ยวเราคุยกันต่อครับอ
บาเทอร์สมาร์ทสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินเราใช้หน่วยในการบันทึกทางบัญชีที่เรียกว่า Point และ Big Point 1 Point เท่ากับ1บาทราคาคงที่แต่ Big Point ต่างกันราคาเหรียญ Big Point จะขยับสูงขึ้นตลอดเวลา Big Point ใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่มาต่อยอดอินเทอร์เน็ตเราขอแบ่งเทคโนโลยีออกเป็น4ยุคยุคที่1มนุษย์เกิดมาไม่มีคอมพิวเตอร์ยุคที่2ยุคคอมพิวเตอร์ยุคที่3ยุคอินเทอร์เน็ตและยุคที่4ยุคบล็อกเชนอินเทอร์เน็ตกับบล็อกเชนต่างกันอย่างไรอินเทอร์เน็ตเก็บความลับความปลอดภัยไม่ได้แต่บล็อกเชนเก็บได้ถ้าวันนี้คุณส่งรูปภาพด้วยอินเทอร์เน็ตรูปภาพของคุณจะถูกก๊อปปี้กันไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณส่งรูปภาพด้วยระบบบล็อกเชนรูปภาพรวมนั้นจะมีรูปเดียวในโลกขายเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเขาจึงนำระบบบล็อกเชนไปทำเรื่องสำคัญสำคัญเช่นธนาคารกสิกรเอาระบบบล็อกเชนไปออกหนังสือทำประกันแบงค์หลายประเทศเอาระบบบล็อกเชนไปทำโฉนดที่ดินเมื่อ10ปีที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อซาโตชิเอาระบบบล็อกเชนไปออกเหรียญชื่อบิตคอยบิตคอยเป็นเงินดิจิตอลสกุลแรกของโลกเกิดขึ้นในปีคศ2009ผลิตโดยซาโตชินากาโมโตะใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญมีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญทำเพิ่มไม่ได้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่เหรียญละ10สตางค์เมื่อโลกต้องการก็มีราคาสูงขึ้นปัจจุบันบิตคอยน์มีราคาไปมากกว่าเหรียญละ1ล้านบาทจุดอ่อนของเหรียญบิตคอยน์มีเรื่องเดียวคือมีราคาผันผวนขึ้นลงตลอดเวลาบาเทอร์สมาร์ทนำแนวความคิดนี้มาออกเหรียญเองชื่อบิตคอยน์บิตคอยน์คือเหรียญรางวัลเพื่อส่งเสริมการตลาดใช้ระบบบล็อกเชนในการออกเหรียญมีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญเท่ากันเหรียญบิตคอยห้ามขายมีไว้แจกเท่านั้นข้อดีของเหรียญบิตคอยมีราคาขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่มีลงทุกครั้งที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้น1คนราคาเหรียญบิตคอยก็จะเพิ่มขึ้น20สตางค์บาเทอร์สมาร์ทเรามีกฎ3ข้อ1ต้องเป็นสมาชิกที่ดี2ห้ามขายสินค้าเกินราคาเงินสด3เต็มใจรับพอยต์และบิตคอย 100%การเริ่มต้นคงง่ายจ่ายค่าสมัครเพียงครั้งเดียวคุณจะได้ใช้แพลตฟอร์ม Battle Smart ฟรีไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนช่วงนี้พิเศษสมัครเพียงแค่ 1,700 บาทราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วรับฟรีทันที 10,000 พอยต์ Battle Smart สร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงิน Battle Smartสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินเราใช้อะไรเราใช้ point และ big point แทนเงินครับมันจะเป็นไปได้เหรอเราแลกเปลี่ยนกันไปแล้วมากกว่า 2,500 ล้าน point มันคือมูลค่า 2,500 ล้านบาทไม่น้อยทีเดียวนะฮะทุกๆ3เดือนเราจะมีการจัดงานแลกเปลี่ยนสินค้ากันขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันว่าบรรยากาศของการใช้ point และ big point แทนเงินเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วมันเป็นได้จริงแล้วมันสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันครับ2นาทีต่อจากนี้ท่านจะเห็นความเป็นไปได้ในการที่เราสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช้เงินด้วยพอยและบิตคอยครับสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงคือภายใน2เดือนที่ผ่านมาเนี้ยสมาชิกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะเยอะมากและผมคิดว่าธุรกิจผมน่าจะรอดมีความสุขค่ะอยู่ในสังคมที่คนมีน้ำใจสำคัญไม่ต้องใช้เงินสด ชอบมากๆเลยคณะตรงนี้ไม่ว่าจะจับจ่ายใช้สอยอะไรแล้วนะเราจะแลกเปลี่ยนกันด้วยพอยต์แล้วก็บิ๊กพอยต์เท่านั้นค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ก็ได้มีตัวอย่างคนที่ใช้บิ๊กพอยต์สามารถซื้อทรัพย์เป็นล้านได้นะครับถ้าพูดง่ายๆ 5% 10% เราทิ้งทุกวันอยู่แล้วถ้าเพียงแค่คุณเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วบอกคำเดียวนะว่าผมมีสต็อกค้างซึ่งผมไม่รู้จะทำยังไงแค่นั้นแหละเดี๋ยวพวกเราจะซื้อกันหมดภายในไม่ถึง10นาทีเราเอาของดีแต่งปังให้เพื่อนเราทุกคนเพื่อนก็ย้อนกลับมาขอบคุณเราด้วยค่ะใช้พอยต์ไปนะฮะที่บอกก็ใช้ไม่ค่อยได้กันเนี่ยผมใช้ไป11ล้านพอยต์แล้วมีความรู้สึกว่ามันจะต้องใหญ่กว่านี้ในอนาคตเพ
ห้องนี้น่าจะไม่พอมันควรเป็นที่ Impact Arena เมืองทองธานีในอนาคตแน่นอนครับเห็นความไปได้ไหมครับชอบไอเดียเราไหมครับนะฮะชอบไอเดียเรานะฮะติดต่อผู้ที่แนะนำให้ท่านเข้าสู่มาที่แนะนำในคลิปให้แนะนำให้ท่านดูคลิปนี้ได้เลยเขาสามารถแนะนำท่านต่อได้ว่าจะทำไงถึงจะเป็นเข้ามาเป็นครอบครัวหนึ่งเข้ามาร่วมสร้างโปรเจกต์สร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินด้วยกันแล้ววันนี้เราก็มีอีกหนึ่งนักธุรกิจอีกหนึ่งท่านก่อนจะถึงนักธุรกิจหนึ่งท่านเนี่ยผมขอแจมอีกนิดหนึ่งนะครับท่านครับวันนี้คนเข้ามาในซูมเราเยอะมากเลยนะครับวันนี้123ท่านตอนนี้ครับเออเนี่ยเห็นไหมผมคิดว่าถ้าพวกเราช่วยกันนะก็ไม่อยากให้ว่าถ้ามีรางวัลเราเข้าถ้าไม่มีรางวัลเราไม่เข้าคือมันไม่โตอ่ะแต่ผมอยากจะบอกว่าพาคนใหม่เข้ามาเถอะครับครับแต่ละกลุ่มตอนนี้โฟกัสกันเลยภาคเหนือลองสรุปยอดสิว่าวันนี้เราเอาเข้ากี่คนแล้วฝากตัวเลขไว้ที่อาจารย์หนึ่งแล้วก็สมุยเราเท่าไหร่สุราษฎร์เราเท่าไหร่แล้วก็ภูเก็ตวันเนี้ยเราเข้ามาเท่าไหร่ลองทําตัวเลขกันเข้ามาแล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้ยของเราเพิ่งเข้ามาเท่านี้เองแล้วไปอยู่ไหนกันเราจะได้ไปชวนกันเข้ามาแล้วยิ่งมันเข้ามาเยอะเท่าไหร่เป้าหมายเราสมมุติว่าใน Zoom เนี่ยคืนเดียวเราเข้ามา500คนจะเกิดอะไรขึ้นว้าวมั้ยว้าวครับแล้วมันสนุกตรงไหนรู้มั้ยเราไม่ต้องออกจากบ้านไปประชุมเราไม่ต้องปิดหน้าเราเจอหน้าตากันได้ในซูมแล้วเราก็เสียสละเวลาพร้อมๆกันประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราก็ตื่นเต้นกันอยู่ในซูมนี่แหละแล้วใครที่ไปทำอะไรมาได้เราก็มาแบ่งปันกันมาทักทายกันมาเฮฮาปาร์ตี้กันทุกๆคืนผมว่านะโอกาสที่เราจะครบ 10,000 แล้วครบ 20,000 เนี่ยแค่กระพริบตาจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ขยับขึ้นอีกนิดนึงนะครับแนวโน้มสูงนะเมื่อครบ 20,000 ผมจะเอาเข้ากระดาน Exchange เลยว้าวคือต้องลุ้นละนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็คือวันที่เราครบ 20,000 ผมถือว่า2เท่าละนะครับปกติเหรียญจะราคา 4,000 แต่เราฟีดเหรียญไว้ราคา 2,000 อ่ะเรามาลุ้นกันเมื่อถึงวันนั้นฉะนั้นเร่งมือนะครับมันน่าจะบวกลบ5ปีนี่แหละนะครับแล้วดันให้ได้ฉะนั้นปีนี้ทั้งปีทำเถอะครับแล้วปลดหนี้ปลดสินกันปีนี้แหละนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหันไปทางไหนเนี่ยโอ้โหมันเหือดแห้งมันเจ็บปวดมากผมคิดว่าเราไม่มีอะไรต้องเสียเล่นเกมนี้เลยนะครับฉลอง5ปีบวกลบแล้วก็ฉลอง 20,000 ธุรกิจนะครับขอให้ตัวเลข 20,000 เป็นหลักด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะแข็งแรงนะฮะสมมุติว่าถ้า 10,000 นิดๆมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันต้องสัก 20,000 20,000 กว่าเนี่ยเอาเข้ากระดานแล้วโดยเฉพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆรหัส 15,000 รหัส 18,000 รหัส 20,000 นี่มันน่าตื่นเต้นมั้ยใช่โอ้โหผมว่านะงานนี้สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ครบ 10,000 แล้วก็เบิร์นเหรียญทิ้ง1ล้านเหรียญ 20,000 ก็เบิร์นทิ้งอีก1ล้านเหรียญพอเบิร์นสัก2ล้านแล้วเราก็เอาเข้ากระดานเป็นไงเหลือ19ล้านทั้งโลกโอ้โหผมว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยครับขอให้นะให้มันรู้ไปว่าเหรียญที่มีคุณภาพอย่างเรามันจะนะผมว่าฟีลาเราไม่ธรรมดาสำคัญก็คือวันนี้โปรโมชั่นต่างๆผมพร้อมที่จะช่วยพวกเรานะครับที่คุยตกลงกันในห้องประชุมเนี่ยอย่าเพิ่งคอมมิตเมนต์นะมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาตามที่เราคุยเพราะว่าเมื่อเรามาปรึกษาหารือกันจะหาวิธีว่าให้มันมากขึ้นให้มันง่ายขึ้นให้มันเหมาะสมขึ้นนะครับอาจจะได้บางอย่างไม่ได้บางอย่างไม่ว่ากันแต่เดี๋ยวผมจะรีบดีไซน์ออกมาแต่คร่าวๆณเวลานี้เนี่ยใครเป็นแกนนำสิ้นเดือนนี้ครับตัวหนึ่งครับมอบไปเลย600เหรียญว้าวแกนนำนะเดือนนี้เดือนนี้ทั้งเดือนก็คือใครสิ้นเดือนนี้ใครเป็นแกนนำเนี่ยขออนุญาตนะคนเก่าไม่ว่ากันก็คือถือว่าร่วมสนุกกันเฉพาะเดือนฉลองครบรอบ4ปีนะครับผมให้เพิ่มอีก100เหรียญเป็นรางวัลจากผมก็แล้วกันครับนะครับก็เซอร์ไพรส์กันแล้วกันนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับใครขาดนิดหน่อยอย่าปิดแกนนำทำเลยนะครับแล้วสำคัญก็คือ
คุณยังได้ล่องเรือการล่องเรือการสัมมนาจะจบแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเอาละตอนนี้คนน้องใหม่ที่เพิ่งมาก็ไม่ต้องเสียใจทำให้ได้ห้านะครับทำให้ได้ห้านะครับขาดเท่าไหร่เอาลองเติมให้ได้ห้าดูแล้วทำเรื่องเบิกได้เลย 5,000 บวก100เหรียญว้าวก็ถือว่า100เหรียญเป็นรางวัลจากผู้พันบาร์เทอร์กันละกันนะครับส่วน500เหรียญเนี่ยยังปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนระยะเวลาก็เหมือนเดิมนะฮะยังคง1เดือนนะครับย้อนหลังให้1เดือนนะครับคร่าวๆประมาณนี้ที่คุณจะได้รับจากนี้ไปนะครับแต่ว่าขอให้พวกเราสู้เถอะนะครับมันมีแต่สิ่งดีๆเอาไปเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่ามันน่าตื่นเต้นไปเรื่อยๆเราจะมีสนุกๆออกมาเรื่อยๆนะครับก็ให้ทุ่มเทโดยเฉพาะน้องใหม่ที่เข้ามาเนี่ยผมประทับใจทุกคนนะครับคุณอาจจะมาช้าไปนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงเรามีใจเอียงให้อยู่แล้วนะครับขอให้ทุ่มเทเต็มที่เก็บเหรียญให้มากที่สุดผมอยากให้พวกเรามีเหรียญขั้นต่ํา 5,000 เหรียญนะว้าว 5,000 เหรียญครับนะครับเอาละถ้า 10,000 เหรียญได้จะสุดยอดแต่ว่า 5,000 เหรียญน่ะเอาให้ได้ค่อยๆทําไปยังมีเวลาฮะ2ปีเนี้ยปี2ปีเนี้ยยังไงเหรียญยังอยู่นะครับถึงแม้รอเข้ากระดานแล้วเราก็ยังไม่หยุดแจกเหรียญนะเพราะเงื่อนไขก็คือแจกจนหมดอ่ะนะครับฉะนั้นมันยังเป็นโอกาสยิ่งเข้ากระดานยิ่งแจกยิ่งสนุกนะครับเอาละครับรบกวนเวลาแขกรับเชิญพอสมควรแล้วครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนักการศึกษานะครับเป็นเจ้าของวิทยาลัยเอกปัญญาหฤทัยกุลชัยจังหวัดลำพูนเป็นสถานศึกษาที่บาร์เทอร์สมาร์ทให้ทุนการศึกษาเด็กๆผู้ได้โอกาสเป็นพอยต์นะแสดงว่าสถานศึกษานี้รับพอยต์แต่ว่าเฉพาะทุนการศึกษาที่บาร์เทอร์สมาร์ทมอบให้นะครับเมื่อก่อนนี้อาจารย์หนึ่งมีคนเคยปรามาสเราเฮ้ยได้แต่พอยลูกกูอ่ะเวลาเรียนหนังสืออ่ะมันจ่ายค่าเทอมเป็นเงินนะเราก็ได้แต่พูดอ่ะมันต้องมีสักวันนึงแหละมีโรงเรียนสักแห่งนึงรับพอยบ้างแหละครับแล้วโรงเรียนแห่งนี้ก็ประกาศชัดเจนครับว่ารับพอยพวกเรา 100% ครับมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับแล้วโรงเรียนแห่งนี้ก็ยังมอบทุนการศึกษาทุกปีครับครับแล้วปีนี้ก็มีโครงการเนื่องจากเศรษฐกิจก็แย่ขึ้นนะครับก็ปรึกษามาประสานงานมาว่านะครับประมาณสักเกือบ30คนนะเป็นผู้ได้โอกาสครับอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันเป็นเจ้าภาพในนามบริษัทบาร์เทอร์สมาร์ทก็เลยเหมามาก่อนนะครับเหมาโครงการนี้มาเป็นโครงการของบาร์เทอร์สมาร์ทว่าเราจะส่งน้องเรียน30คนด้วยพอยต์อ๋อไม่ใช่เทอมเดียวด้วยใช่ไหมครับไม่รู้แหละว่ากันไปโครงการเดียวอลิสคงจะเข้ามาเสริมเพราะว่าผมให้ผู้จัดการลิศเป็นคนดูแลโครงการนี้ตั้งแต่ต้นเลยครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากทำบุญกับลิศก็เสริมพอยต์มานะครับมาร่วมกับน้องถึงไม่มาเนี่ยบริษัทบัตเทอร์ก็เหมาหมดอยู่แล้วแต่ถ้าจะมาเสริมเพื่อเอาบุญกันก็ตามสบายนะครับส่งน้องเรียนด้วยพอยต์สนุกไหมว้าวสนุกพูดอย่างเดียวไม่พอต้องเจอเจ้าของโรงเรียนครับผมตบมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สายพินปัญญาคำดร.แตงสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เก็บตัวดร.แตงไว้นานเลยโอ้ยินดีมากๆเลยนะคะสวัสดีโอเคครับอาจารย์หนึ่งนะคะก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือทีมงานที่น่ารักมากๆนะคะน้องอ้อมพี่กาบนะคะพี่อ๋อและปานก็มาเยี่ยมกับที่วิไลด้วยนะคะก็สนุกสนานนะคะสนุกสนานก็แนะนำวิทยาลัยนิดหนึ่งครับท่านดร.ค่ะแนะนำวิทยาลัยนิดหนึ่งครับวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานะคะในระบบประเภทอาชีวเอกชนนะคะซึ่งเปิดได้อยู่ประมาณเข้าสู่ปีที่4ละนะคะตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วก็มีน้องๆ นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว1รุ่นนะคะก็คือเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองล่าสุดนี่เองอาจารย์ครับเบรกนิดนึงอยากจะบอกว่า4ปีพร้อมบัตเทอร์สมาร์ทเลยอ่ะว้าวนะคะรู้สึกว่าดวงสมพงกันแต่ของเราเนี่ยเป็นวิไลที่ขยายมาจากทางภาคอีสานเรามีวิไลในเครืออยู่อีก4แห่งนะคะอยู่ที่อำนาจเจริญยโสธรแล้วก็หนองคายนะคะที่นี่ก็เป็นอาชีวะน้องใหม่ในเครือของเอกปัญญานะคะก็ถือว่ามาบ้านเกิดของตัวเองนะคะทางภาคเหนือมีโอกาส
แล้วก็ที่มีโอกาสและน่ายินดีที่สุดก็คือได้มาร่วมเป็นพี่น้องบาเทอร์สมาร์ทในวันนี้นะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะจานเข้ามาแล้วตื่นเต้นดีไหมกับพวกเราตื่นเต้นมากเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยแล้วก็มันเหมือนเป็นทิศทางแนวทางเดียวกับของเรานะคะซึ่งต้องนำเรียนทุกท่านว่าวิไลของเราเนี่ยเป็นวิไลที่เน้นพักประจำนะคะเป็นวิไลแห่งเดียวแห่งแรกในจังหวัดลำพูนที่พักประจำในประเภทอาชีวศึกษาซึ่งหลายๆที่เขาไม่เอาแล้วนะคะอู้เด็กอาชีวะเด็กเกเรเด็กใครจะดูแลได้แต่ที่นี่ดูแลเด็กๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเด็กๆที่มาที่นี่ไม่ใช่แค่เป็นคนในพื้นที่นะคะเป็นน้องๆเด็กๆที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสทางการศึกษาอันนี้คือสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะแถวแม่ฮ่องสอนนะคะที่เชียงใหม่อำเภออมก๋อยอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่ห่างไกลแล้วเขาก็ขาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งรูปภาพเหล่านี้ที่เห็นเป็นฝีมือของน้องๆสำคัญที่สุดของเราคือพัฒนาพวกเขาให้ได้จริงๆให้ได้อาชีพจริงๆเขาจบไปแล้วเขาจะต้องสามารถประกอบอาชีพได้นะคะวันนี้ว่าครอบครัวบัตเทอร์สมาร์ทมาช่วยกันนะคะมาช่วยต่อยอดให้กับน้องๆเหล่านี้นะคะอาจารย์ครับพูดถึงอาชีวะเรามักจะนึกถึงเด็กผู้ชายเนาะใช่ค่ะของเรามีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งสองค่ะมีทั้งสองประเภทเลยแล้วก็มีผู้หญิงก็มีนะคะผู้หญิงก็สนุกค่ะนะคะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าวิไลของเราเปิดทั้งสายพาณิชย์นะคะก็คือคอมพิวเตอร์ธุรกิจบัญชีนะคะส่วนสาขาช่างก็จะเป็นสาขาช่างยนต์แล้วก็เป็นสาขางานที่ขาดแคลนก็คือสาขางานตัวถังและสีรถยนต์ซึ่งตอนนี้สถานประกอบการต้องการเด็กกลุ่มนี้มากถึงมากที่สุดนะคะซึ่งของเราเป็นแหล่งผลิตนักศึกษาแล้วก็ส่งต่อยอดให้กับสถานประกอบการนะคะดังนั้นน้องๆกลุ่มวันนี้ที่มีโอกาสเป็นลูกหลานของบาร์เทอร์เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะเป็นโลกของเขาอีกโลกหนึ่งเลยซึ่งจะต่อยอดให้กับพวกเขาได้อย่างแท้จริงเลยนะคะดีใจกับอาจารย์มากเลยที่มีโครงการอย่างนี้แล้วทำไมอาจารย์ถึงเปิดใจและมองเห็นบาร์เทอร์สมาร์ทครับเปิดใจและมองเห็นบัตเทอร์สมาร์ทจริงๆต้องขอบคุณทางน้องอ้อมนะคะวันนั้นถ้าไม่ได้เจอกันก็คงไม่ได้มาเป็นครอบครัวบัตเทอร์ในวันนี้นะคะก็พอคุยกันไปก็ลองสมัครนะคะสมัครได้2เดือนนะคะ2เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะก็พอปุ๊บก็เลยตอนนั้นก็คือไม่ได้เอาในส่วนของสถานศึกษาเข้าไปนะคะเป็นร้านคาเฟ่เอกปัญญาคาเฟ่เป็นร้านกาแฟในสถานศึกษาหรือก็คือเรียกแบบก็คือสถานประกอบการในสถานศึกษานะคะซึ่งเป็นฝีมือของน้องๆก็เลยว่าโอเคในเมื่อลำพูนเราพี่น้องเราอยู่ลำพูนก็สามารถมาทานกาแฟโดยใช้พลอยได้นะคะทีนี้เรามีอีกเยอะแยะนะที่จะให้โอกาสนะคะโดยเฉพาะของเราเน้นเด็กที่ห่างไกลแล้วมีโอกาสในช่วงของการแนะแนวการศึกษาลงพื้นที่ก็เลยมองเห็นเด็กอีกมากเลยท่านจริงๆที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนก็เลยได้หารือกับทางน้องอ้อมแล้วก็ปรึกษาทางคุณอลิสก่อนนะคะว่าจะเป็นการสมควรไม่เหมาะสมไหมที่ว่าพี่จะประชาสัมพันธ์โดยที่ให้พี่น้องบาร์เทอร์ด้วยกันเนี่ยนำลูกหลานมาเรียนโดยพี่รับพอยต์ 100% เลยอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าพี่น้องท่านไหนอยากจะให้ทุนการศึกษาน้องๆที่อยู่ห่างไกลอย่างนี้ค่ะก็หารือไปทางน้องอ้อมแล้วก็คุณอลิสนะคะท่านก็นำเรียนทางผู้พันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยได้กลุ่มน้องๆที่มีโอกาสได้เรียนในวันนี้ค่ะท่านค่ะอลิสอยู่ในห้องนี้ไหมเอ่ยอยู่ครับอยู่คุณอลิสเปิดไมค์หน่อยครับช่วยเสริมโครงการนิดนึงประสานงานกันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วเชิญจ้ะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นที่น่ายินดีมากเลยว่าเราได้ช่วยหรือว่าสนับสนุนการศึกษาเนี่ยนะคะกับอาจารย์เนี่ยไปแล้วครบ30ทุนน่ะนะคะให้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะโดยโอเพนบิทคอยน์ทุนละเท่าไหร่ทุนละเท่าไหร่ทุนละถ้าเป็นเทอมอะค่ะจะมี2แบบใช่ไหมคะอาจารย์จะคือว่าถ้าคนจะขออนุญาตนะคะขออนุญาตในส่วนของค่าเทอมของน้องๆกลุ่มนี้นะคะเราเก็บเป็นค่าเทอมนะคะหรือว่าค่าบำรุงการศึกษาซึ่งเก็บตามเกณฑ์ของน้องๆรายอื่นเลยนะคะก็คือปีละ 12,500นะคะหลักสูตรปวช.เรียนทั้งหมดอยู่3ปีนะคะก็ 12,500 คูณ3ก็อยู่ที่60,000
ช่ไหมคะ 21,000 คูณ3ปีนะคะตลอดระยะเวลา3ปีก็คือ63,000ตลอดหลักสูตรต่อคนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องๆที่ชำระเงิน 21,000 ต่อปีเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ของการเรียนฟรีได้ชุดฟรีหมดเลยนะคะตามยูนิฟอร์มของสถานศึกษาพักหอพักฟรีในวิทยาลัยนะคะซึ่งเราก็จะมีการบริหารจัดการในเรื่องของที่พักให้น้องๆหมดเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าคณะครูของเราประมาณ 80% พักที่นี่หมดเลยนะคะเพราะว่าที่จะต้องดูแลน้องๆ นะคะได้อย่างทั่วถึงค่ะท่านก็ผมพร้อมเป็นกำลังใจให้นะและผมอยากให้บาร์เทอร์เป็นเครื่องมือถ้าใครมีผักมีปลามีทุกอย่างส่งเข้าไปนะครับอาจารย์จะได้มีโรงครัวมีผักเป็นพอยนะครับสุพรรณมีข้าวที่ไหนมีอะไรผมว่าเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟเข้าไปแล้วอาจารย์ครับอาจารย์รู้ไหมว่าผมเนี่ยจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเงินสดแล้วก็พอยส่วนหนึ่งไอเดียนี้เอาไปเล่นได้บริษัทเราที่อื่นไม่มีโบนัสเรามีโบนัสเป็นพอยฮะสิ้นปีเราแจกโบนัสพนักงานเป็นพอยได้ด้วยแล้วทุกคนก็แฮปปี้พนักงานมีความสุขมากก็พาครอบครัวไปเที่ยวได้ซื้อของเข้าบ้านบางครั้งซื้อนู่นซื้อนี่ไปหมุนเป็นเงินสดเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะเข้ามาฉะนั้นถ้ามันมีช่องทางไหนที่จะขยับขยายให้อาจารย์บางท่านเพื่อจะเข้ามาเอาละวันนี้เราอยู่ด้วยกันเงินสดมันจำกัดจริงๆเราให้ได้เท่านี้ที่เหลือเนี่ยขอเป็นพอยต์กันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอยต์มันก็ไม่ได้ต่างกับเงินทุกคนไปเที่ยวไปพักผ่อนไปนอนภูเก็ตไปนอนสมุยไปเช่ารถไปทำอะไรได้หมดอย่างเงี้ยนะครับเราค่อยๆ คิดต่อยอดกันนะครับแล้วก็ใครมีอะไรก็ขยายเข้ามาม้วนกันเข้ามาม้วนกันเข้ามาความฝันของผมก็คือทุกจังหวัดเราจะเชื่อมกันทุกจังหวัดเพื่อเป็นพอยต์กับบิ๊กพอยต์ให้ได้นะครับสงสัยขออนุญาตนะคะตอนนี้มีน้องๆคณะครูหลายท่านหูผึ่งแล้วนะคะท่านหูผึ่งแล้วนะคะหูผึ่งแล้วที่วันนี้มีน้องๆอาจารย์เข้ามาร่วมฟังหลายท่านมากประมาณ30คนนะคะผมว่าแล้วสมาชิกที่เพิ่มมานี่ท่าทางจะเป็นอาจารย์นี่เองล่ะประมาณ30คนค่ะต้อนรับอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ด้วยหัวใจจริงๆคำว่าครูยิ่งใหญ่เหลือเกินชีวิตครูไม่รวยนะครับแต่ครูเนี่ยเตรียมไปด้วยหัวใจแห่งความเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ผมเติบโตมาวันนี้พวกเรามีวันนี้ได้เพราะมีครูอยากให้กำลังใจครูทุกท่านนะครับแล้วผมเองจะไปมอบทุนด้วยตัวเองนะครับจะขอไปเยี่ยมด้วยตัวเองแล้วก็อลิฟประสานงานมาแล้วผู้พันจะไปไหมไปขอรีเควสเลยว่าจะไปด้วยตัวเองนะครับแล้วจะไปเยี่ยมคุณครูทั้งหลายแล้วก็เรามาช่วยกันสร้างเยาวชนกันแล้ววันที่เหรียญเข้ากระดานถ้าผมมีเงินมากกว่านี้ผมจะสนับสนุนเครื่องมือด้วยนะครับเครื่องมืออุตสาหกรรมทั้งหลายที่พอจะเอามาช่วยกันได้เนี่ยผมอยากให้เด็กเก่งแล้ววันนึงเรามาเปิดแผนกคริปโตเคอเรนซีกันเราจะหาคนเก่งๆมาสอนเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องบล็อกเชนเรื่องของพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กเราทันสมัยที่สุดเลยในที่สุดฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นจากครูก่อนแล้ววันนี้ต้องชมวิสัยทัศน์ของผอ.เมื่อผอ.เริ่มต้นคุณครูเริ่มต้นเดี๋ยวลูกศิษย์ไปได้เองมันน่าตื่นเต้นนะส่งไปเรียนที่ไหนก็ไม่ทันสมัยกับเท่าที่นี่นะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตให้ทุกท่านดูบริบทของวิไลนิดนึงนะคะว่าน้องๆที่นี่เขาอยู่กันอย่างไรบ้างตรงไหนเอ่ยตรงนี้ก่อนใช่ไหมไหนเอ่ยขออนุญาตต้นนึงค่ะทางดร.แตงสามารถแชร์ได้เลยนะครับผมเซตมัลติแชร์แล้วถ้าเกิดใช้ PC หรือโน้ตบุ๊กอยู่ก็สามารถแชร์ภาพขึ้นมาได้เลยครับอ๋อโอเคขออนุญาตว่ามันน่าตื่นเต้นขึ้นทุกวันทุกวันนะครับค่ะแล้วก็อยากจะให้แชร์ภาพที่เราได้อุดสนับสนุนเด็กๆด้วยนะคะมีประมาณ20กว่าค่ะเป็นอีบุ๊กโอเคนะคะครับผมโอเคขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นของวิไลนิดนึงนะคะก็เป็นบริบทโดยภาพรวมของวิไลนะคะก็
เป็นวิไลไม่ใหญ่นะคะวิไลเล็กๆแต่ว่าเราเน้นความอบอุ่นนะคะแล้วก็เน้นการดูแลเด็กๆนะคะอย่างเต็มที่เลยนะคะมีโรงอาหารที่ทานข้าวหม้อเดียวกันทุกวันนะคะทั้งครูทั้งเด็กทานข้าวเหมือนกันหมดเลยนะคะก็วันนี้มีกะเพราก็กะเพราเหมือนกันทุกจานนะคะก็เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ที่นี่อยู่กันแบบครอบครัวและที่สำคัญที่นี่เราจะเน้นในเรื่องของสถานประกอบการในสถานศึกษาตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่นะคะร้านคาเฟ่เมื่อวานก็นี่นะคะมีหลายๆท่านหน้าคุ้นๆนั่งอยู่นะคะก็มาเยี่ยมพวกเรานะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งบริบทในร้านก็จะเป็นกิจกรรมของน้องๆนักศึกษาทั้งหมดนะคะในเรื่องของการให้บริการแล้วก็เป็นการฝึกพวกเขานะคะหลังจากที่เขาจบที่นี่ไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ต่อยอดพวกเขาได้นะคะฝึกจริงทำจริงปฏิบัติจริงทุกอย่างเลยนะคะนอกเหนือจากหนังสือเรียนนี่คือเน้นการปฏิบัติเน้นเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของกิฟต์ช็อปอะไรต่างๆก็เป็นสาขาบัญชีที่จะมาร่วมของฝึกทำบัญชีนะคะให้น้องทำจริงทุกสาขาเลยล้างอาชีพของเราก็มีก็คือน้องๆสาขาช่างยนต์นะคะให้บริการด้วยนะคะสมาชิกสามารถมาใช้บริการแล้วก็ใช้พอยต์ได้ 100% ด้วยนะคะในเรื่องของการล้างรถยนต์นะคะ มีบริการทั้งกาแฟก็ใช้พอยต์ได้ 100% เช่นเดียวกันนะคะสาขาที่เราเปิดก็จะมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะนี่ก็เป็นบริบทของน้องๆที่เขาได้ทำงานจริงๆสาขาวิชาช่างยนต์เหล่านี้สถานประกอบการต้องการมากนะคะทางด้านความงามของรถนะคะการพ่นสีนะคะงานตัวถังและสีรถยนต์รอยที่มันเป็นรอยต่างๆสมาชิกมาใช้บริการได้เลยนะคะใช้พอยต์เช่นเดียวกันใช้พอยต์นะคะรถเป็นรอยเราก็จะให้น้องๆช่างยนต์ของเราเป็นผู้จัดการให้ใช้พอยต์ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นสาขาบัญชีนะคะน้องๆน่ารักสำเร็จการศึกษาปีล่าสุดนะคะปีการศึกษา63ที่ผ่านมานี่ก็คือน้องๆระดับปวช.ที่จบล่าสุดนี้นะคะเป็นผลผลิตของเอกปัญญาหฤทัยชัยรุ่นแรกนะคะที่เติบโตมาพร้อมกับบาเทอร์นะคะนี่ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญของเราอีกจุดหนึ่งก็คือนักศึกษาฝึกงานนอกจากน้องๆได้ฝึกในสถานศึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปสถานที่จริงในสถานประกอบการข้างนอกเพื่อให้เขาได้ฝึกเรียนรู้อีกหลายๆอย่างนะคะทั้งเรื่องของการทำสีรถยนต์อู่ต่างๆซึ่งวิไลของเราทำความร่วมมือกับงานสีแห่งประเทศไทยเลยนะคะในเรื่องของที่จะแอสไซน์น้องๆเข้าสู่อู่ต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะประมาณ50กว่าแห่งนะคะที่สามารถที่จะรับน้องๆของเราได้ทั้งหมดเลยและที่สำคัญที่สุดที่เราน่าภาคภูมิใจก็คือน้องๆที่ขาดโอกาสที่เราพูดถึงในวันนี้เขาสามารถที่จะกลับมากลับบ้านเกิดของเขาขึ้นไปที่บ้านมอบเงินให้ผู้ปกครองนะคะนี่เป็นภาพที่เราประทับใจมากนะคะแล้วก็น้องๆรุ่นนี้ที่ได้ทุนของบาร์เทอร์ก็เป็นรุ่นน้องที่อยู่บนพื้นที่เช่นเดียวกันแบบนี้เหมือนกันนะคะน้องๆกลุ่ม30คนที่ได้รับทุนจากบาร์เทอร์นะคะเราได้เดินทางไปถึงแม่ฮ่องสอนนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งลำบากมากจริงๆอันนี้เป็นทางผ่านเป็นโรงเรียนอีกหลายๆโรงเรียนที่เราได้ไปมอบนะคะอุปกรณ์กีฬาอาหารกลางวันแล้วก็เล็กๆน้อยๆที่ทางวิไลร่วมไปมอบโดยท่านผอ.พิชิตขึ้นไปด้วยวันนี้ท่านก็น่าจะอยู่ในซูมด้วยนะคะก็พอเราไปปุ๊บก็เลยมองว่าอย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีสมาชิกของเรานะคะที่เราอาจจะมาร่วมใจร่วมใจกันนะคะแล้วอาจจะมีโครงการกิจกรรมดีๆที่จะขึ้นไปมอบได้ด้วยนะคะท่านนี้ก็เป็นโครงการอาจจะต่อยอดในอนาคตเนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่เมื่อวานมันสับมาเยี่ยมกันก็ได้สมาชิกใหม่ไปอีก3รหัสเลยเต็มๆนะคะเมื่อวานค่ะต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านจริงๆนะคะน่ารักมากค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะนี่ก็เป็นบริบทภาพรวมของวิไลค่ะท่านผมสัมผัสความรู้สึกอาจารย์เนาะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหน้านะครับผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์มีความสุขกับการได้เป็นอาจารย์เนาะตรงเนี้ยมันหายากนะและผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สัมผัสก็คือความทันสมัยใจที่เปิดกว้างเนี่ยแล้วมีใจแทนลูกศิษย์นะฮะและผมคิดว่าถ้าครูบาอาจารย์ใจเปิดพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยอันเนี้ยลูกศิษย์จะโชคดีนะครับก็พร้อมเนาะ
พร้อมจะสนับสนุนผมว่าพวกเราคงดีใจกับข่าวนี้มากๆเลยนะครับเราจะเดินคู่กันไปเราจะพัฒนาเด็กของเราเยาวชนของเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ Butter Smart ก็ภาวนาตัวที่จะเป็นองค์กรที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับรู้สึกดีใจขออนุญาตนำเสนออีกนิดนึงนะคะในส่วนของทุนจากท่านนะคะทุนจากบาเทอร์ที่มอบให้กับน้องๆทั้ง30คนเลยนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดภาคเรียนนะคะยังไม่เปิดภาคเรียนแชร์เลยใช่ไหมตรงไหนเอ่ยโอเคนะคะขออนุญาตนิดหนึ่งเห็นใช่ไหมคะโอเคนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณทาง Butter Smart นะคะที่ให้โอกาสน้องๆกลุ่มนี้นะคะซึ่งได้คุยกับน้องๆว่าเดี๋ยวเปิดภาคเรียนทางกระทรวงสาธารณสุขการเขาขยายการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่14มิถุนายนนะคะซึ่งบางแห่งก็อาจจะพิจารณาให้เปิดได้วันที่1ถ้ามีความพร้อมนะคะแต่ว่าของเราก็คือเปิดวันที่14มิถุนายนดังนั้นน้องๆกลุ่มนี้ก็จะเข้าสู่สถานศึกษานะคะก็ยังเตรียมความพร้อมกันอยู่ว่าถ้าน้องๆกลุ่มนี้เข้ามาก็คงจะจัดคลิปวิดีโอเล็กๆนะคะที่จะกล่าวขอบคุณนะคะจากปากของน้องๆทุกคนเลยนะคะนี่ก็สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะก็จะมีน้องๆหลายคนเลยก็คือสาขาละ10คนนะคะที่เราคัดเลือกไว้นะคะแล้วก็น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเป็นน้องๆที่คณะครูแล้วก็ทางผู้อำนวยการขึ้นไปที่บ้านของน้องๆนะคะพร้อมทีมงานที่ในการไปคัดสรรน้องๆมานะคะว่าน้องๆที่เขามีความตั้งใจจริงๆในการเรียนและที่สำคัญได้รับการรับรองจากทางผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะในการที่ได้รับทุนในครั้งนี้นะคะนะคะนะคะสภาพบ้านเรือนที่เขาอยู่นะคะเราขึ้นไปก็รู้สึกมีความสุขนะคะที่ขึ้นไปหาพวกเขานะคะการเป็นอยู่ของพวกเขาที่อยู่กันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีจริงๆที่ได้ต่อยอดให้กับพวกเขาและถือว่าเป็นโลกใบใหม่เป็นโลกของพวกเราแต่เป็นโลกใบใหม่ของพวกเขาด้วยนะคะถึงของพวกเราเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนแต่สิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันมันสะท้อนไปถึงเด็กกลุ่มนี้นะคะที่เขาจะเป็นโอกาสใหม่แล้วก็เติบโตในอนาคตนะคะนะคะนี่ก็เป็นเด็กๆที่ผ่านการคัดเลือกมาหมดเลยนะคะนี่สาขาช่างยนต์อย่างเงี้ยค่ะครับคนก็แฮปปี้นะคะท่านสาขาบัญชีนะคะทั้งหมดก็รวมเป็นเสร็จอยู่ที่30คนค่ะท่านปรบมือให้อาจารย์อีกครั้งนึงครับสุดยอดอลิซอยากพูดอะไรเชิญครับพอดีออกไปหาข้อมูลส่งให้สมาชิกอยู่นะคะขออภัยก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะที่ครั้งแรกเนี่ยที่พี่อ้อมได้โทรมาปรึกษานะคะว่าอาจารย์อยากมีความคิดหรือว่านักเรียนอยากจะให้สมาชิกเราทุกคนนะคะได้ร่วมสนับสนุนของโครงการเนี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าอุ้ยเป็นโอกาสที่ดีมากเลยตอนนั้นเราเคยได้เลี้ยงน้องช้างไปแล้วเนาะด้วยพลอยเราก็แบบสนุกสนานกันมากเลยว่าพลอยทำบุญกับน้องช้างได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะจนตอนเนี้ยเราทำงานกับเด็กๆเป็นคนละนะคะแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการสร้างปัญญาบารมีด้วยค่ะเราก็เลยอยากจะสนับสนุนให้ทุกๆคนเนี่ยได้ร่วมบุญนี้ด้วยกันนะคะก็เลยทำโปรโมทไปแล้วนะคะก็มีสมาชิกบางท่านบางส่วนนะคะได้ร่วมสนับสนุนมาแล้วนะคะบางท่านก็ทำเป็นเทอมบางท่านก็ทำเป็นทั้ง3ปีจบเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าร่วมสนับสนุนมาแล้วเนี่ยทางวิทยาลัยค่ะก็จะทำประกาศนียบัตรให้แล้วก็มอบโล่ให้ด้วยนะคะก็สามารถติดต่อมาทักมาส่วนตัวได้เลยค่ะแล้วก็จะรวบรวมรายชื่อให้ค่ะครับก็ถือว่าเป็นอีก1มิตินะครับเนื่องจากทางผมก็มีผอ.เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ด้วยคนหนึ่งนะผอ.อาจารย์ใหญ่จอมพลอยู่ไหมครับเรียนเชิญหน่อยครับจะได้มารู้จักกันไว้สวัสดีครับดร.แพงสวัสดีมากสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะจะส่งดร.จอมพลไปบรรยายสักรอบหนึ่งด้วยนะดีมากเลยดร.แพงบอกมาเลยมีอะไรที่ผมช่วยได้ผมอยู่สายพัฒนาศักยภาพบุคลากรครับพัฒนาครูและพัฒนานักเรียนผมปัดฉิมนิเทศนักเรียนแล้วก็ประถมนิเทศนักศึกษาบ่อยถ้าวิไลมีอะไรให้ผม
ผมยินดีไปช่วยอย่างเต็มที่เลยเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพของครูด้วยก็ได้ของนักเรียนน้องๆนักเรียนก็ได้นะครับยินดีมากเลยค่ะท่านค่ะคงได้ไปเยี่ยมกันมีโอกาสแน่ไปเยี่ยมกันไปต่อยอดกันนะครับเชิญครับอาจารย์จพลคอมเมนต์วันนี้หน่อยวันนี้ผมดีใจอีกเหมือนผู้พันน่ะเพราะว่าคือผมทำงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรก็คือพ่อผมตอกย้ำให้ผมเป็นครูตั้งแต่ผมเริ่มบรรยายตั้งแต่30ปีที่แล้วและคำว่าครูฝังอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นพอมาเจอครูด้วยกันแล้วเห็นดร.แตงเป็นครูที่เป็นผู้ให้จริงๆอ่ะเป็นผู้คิดถึงลูกศิษย์เป็นผู้คิดถึงความสุขของลูกศิษย์ความสุขของคุณครูที่ร่วมงานอยู่ด้วยในเบื้องต้นเหมือนครอบครัวเนี่ยมันทำให้เต็มอิ่มกับคำว่าครูอ่ะเพราะคำว่าครูคือคำว่าคนต้องทำงานหนักอยู่แล้วและพ่อผมสอนเสมอไงว่าเวลาบรรยายเมื่อไหร่ให้ผมเป็นครูเพราะอะไรเพราะครูต้องรักคนที่สอนสองสถานะคือรักเป็นศิษย์และเป็นลูกเขาจะเรียกว่าลูกศิษย์เนี่ยใช่ไหมรักเป็นศิษย์คือต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่สอนอย่างเต็มที่ส่วนเป็นลูกก็คือเราต้องอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีผมเห็นโครงการครูเนี่ยโครงการของดร.แตงเนี่ยโอ้ผมได้ยินมาพักหนึ่งแล้วนะว่าที่นี่เนี่ยรับพอยต์ก็ดีใจแล้วได้พูดยังบอกผู้พันหนึ่งว่าผู้พันตอนนี้เราเริ่มพูดได้แล้วว่าที่จ่ายค่าเทอมไม่ได้ตอนนี้เรามีที่จ่ายค่าเทอมได้ที่หนึ่งแล้วแต่ที่เป็นพอยต์ 100% นะแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอวันนี้เห็นหน้าดร.แตงแล้วก็ได้ฟังทัศนคติแล้วก็ได้คำเกี่ยวกับคำพูดเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่มีความสุขที่สุดที่เราจะทำให้เราได้มีความสุขก็คือการเป็นผู้ให้อะนะฮะคุณดร.แตงนี่เป็นผู้ที่ยืนยันอย่างหนึ่งได้ชัดเลยก็คือคนที่เป็นผู้ให้ย่อมสุขใจกว่าคนเป็นผู้รับแล้วก็เมื่อเราให้เมื่อไหร่ก็ตามยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะฮะผมว่าเชื่อเลยว่าวันนี้ออกไปเนี่ยกระแสที่จะได้ค่าเทอมให้กับน้องๆผมว่าบัตเตอร์สมาร์ทที่เป็นผู้พันเนี่ยจะลดภาระมันไปเยอะ เพราะว่าผมคนนึงผมก็จะสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านวิชาการอะไรที่ผมมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาคนมาตลอด30ปีที่พอจะช่วยดร.แตงได้ยินดีบอกเลยปรึกษามาเลยครับด้วยความมีดีเราช่วยกันนะฮะเราช่วยกันเต็มที่ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยค่ะท่านค่ะผมก็จะต่อยอดต่อนะฮะเอาละเราก็จะมีโอกาสได้จัดคณะแล้วขึ้นไปบริจาคของกันของเรามันเยอะไงนะของเรามันประเภทนะครับตังไม่มีก็จริงแต่ทรัพย์สินเราเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเรารวบรวมกันจัดโครงการกันนะก็ฝากอลิสลองดูว่าเราจะทำตรงไหนร่วมกันได้อีกส่วนตัวอาจารย์นะฮะพอยต์เนี่ยคงไม่ยากอะไรในการที่จะเข้าใจเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของบิ๊กพอยต์อาจารย์ตามทันไหมครับตรงนี้ก็พอศึกษาดูนะคะพอศึกษาดูบ้างหลังจากเข้าร่วมเป็นบาร์เทอร์แล้วก็มีการแอบอ่านอยู่บ้างนะคะลองศึกษาดูอยู่ค่ะครับก็อย่างน้อยๆที่ภูมิใจก็คืออาจารย์แอบกระซิบอลิสมาว่าขอให้โอนทั้งหมดเป็นบิ๊กพอยต์นะคะอะไรอย่างกระชื่นใจโอนเรียบร้อยแล้วค่ะท่านต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะเดี๋ยวเราจะแปลงพอยต์เป็นบิ๊กพอยต์ให้เรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงก็จะไม่ทำให้ผิดหวังวันหนึ่งอาจารย์จะเข้าใจว่าไอ้บุญกุศลที่ดูเหมือนธรรมดาเล็กๆในวันนี้แต่เวลามันเข้ากระดานแต่เวลาเหรียญมันขึ้นจาก 2,000 แล้วกลายเป็น 5,000 เป็น 10,000 ด้วยอานิสงส์บุญเนี่ยผมว่าเหรียญเนี่ยมันจะเป็นเหรียญมหัศจรรย์นะครับมันจะเปลี่ยนผู้คนมากมายจริงๆแล้วก็สิ่งที่เราทำวันนี้ที่ดูมันเล็กๆนี่แหละโอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับใครอยากเสริมอะไรเชิญอาจารย์หนึ่งครับครับผมวันนี้มีเสียงชื่นชมเสียงขอบคุณเสียงแบบอึ้งทีเดียวนะจากทั้งในคอมเมนต์เองแล้วก็สีหน้าแววตาที่ผมดูจากหลายๆท่านที่ชมซูมแห่งนี้เป็นวันหนึ่งนะที่พวกเราเนี่ยมีรอยยิ้มในแววตาทุกคนที่ได้มาร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มแบบนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ดร.แตงมาร่วมกันสร้างนะฮะแล้วก็มันเป็นฝันเล็กๆนะมันเป็นฝันที่เราอยากจะสร้างอะไรอยากจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยพอยต์แล้วก็บิ๊กพอยต์ของเราที่เราสร้างขึ้นมาแล้ววันนี้มันก็เป็นประโยชน์แบบนั้นมันก็เป็นประโยชน์ได้จริงก็ทำได้จริงนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนี้อิ่มเอมากนะเลยว่าแกนนะผู้นำของเราที่ร่วมกันขยายร่วมกันฝ่าฟันเจอปัญหาอุปสรรคมากมายวันนี้เนี่ยพอเขามาได้ยินเสียงจากปากของดร.แตงเองว่าพอยต์บิ๊กพอยต์ของพวกเราเนี่ยมันช่วยเด็กๆได้มากน้อยมันช่วยเด็กๆได้มากจริงๆนะฮะแล้วก็ที่ผมกล่าวตอนต้นว่าเอ๊ะแล้ววิทยาลัยการศึกษาตอนนี้มันจะก้าวทันโลกมันจะก้าวทัน
ยุคทันสมัยเหรอแล้วเด็กจบไปจะเป็นอย่างไรดร.แดงก็ได้ตอบหมดแล้วว่าที่วิทยาลัยของดร.แดงเองมีการสอนการเรียนการสอนที่สามารถจบไปแล้วเอาไปใช้งานเอาไปประกอบอาชีพได้โดยตรงเลยโดยเฉพาะมีการปฏิบัติจริงแล้วก็มีการส่งน้องๆนักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานยังสถานประกอบการที่อะไรล่ะอยู่ในสาขาเขาด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกมาสู่สังคมได้แล้วก็ที่ดีใจมากเลยคือพอยกับบีพอยเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการศึกษาน้องๆได้นะฮะแล้วขอบคุณทุกแต่งจริงครับผมสำหรับผมอยากเสริมเชิญครับฝากเป็นอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้ครับที่อาชีวะเนี่ยขอชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูในการสร้างเด็กๆนะผมว่ารู้ว่างานที่เป็นครูมันเหนื่อยแต่ว่าก็ผมว่าครูเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการพัฒนาสิ่งที่ยากที่สุดในโลกนั่นคือการพัฒนาคนเราสร้างคนเนี่ยถือว่าเป็นการประติมากรรมชั้นเลิศของชีวิตของมนุษย์แล้วเพราะนั้นผมชื่นชมในความอดทนแล้วก็ความมีน้ำใจของคุณครูทุกท่านนะเป็นกำลังใจให้เราอยู่สายครูด้วยกันนะครับและมีโอกาสได้ไปพบกันครับเรื่องนึงที่อยากจะฝากนะครับก็คือวันนี้นะครับคุณครูทุกคนนะฮะเราจะก้าวไปด้วยกันจริงๆนะครับเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดนะครับถึงแม้พร้อมเป็นสมาชิกหรือไม่พร้อมยังไงไม่ต้องกังวลมาเรียนรู้ไว้เยอะๆสิ่งหนึ่งที่ชัดก็คือเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีพ่อแม่ลูกศิษย์ที่เขากำลังประสบปัญหาเนี่ยมาทั้งสมาร์ทช่วยเขาได้จริงๆนะครับให้เราค่อยๆม้วนตัวเข้ามาสำคัญที่สุดก็คือผมพูดเสมอว่าวันนี้เราเกิดในยุคอนาล็อกแต่โลกมันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วเปลี่ยนให้ทันครับมันไม่ได้ผิดที่เราเกิดในยุคอนาล็อกมันน่าตื่นเต้นได้ซ้ำไปที่เราเจอทุกสิ่งทุกอย่างในการเปลี่ยนแปลงจำได้ไหมครับเราใช้มือมือนิ้วหมุนโทรศัพท์ในยุคแรกก็อนาล็อกแต่วันนี้โทรศัพท์ก็กลายเป็นดิจิตอลเราเคยดูทีวี5ช่องทีวี3579ยุคเก่าก็กลายเป็นทีวีอนาล็อกแต่วันนี้ทีวีก็กลายเป็นดิจิตอลเราดูหนังฟังเพลงในยุคเก่าก็เป็นระบบอนาล็อกเดี๋ยวนี้ดูหนังฟังเพลงก็เป็นดิจิตอลกล้องถ่ายรูปสมัยเดิมใช้ฟิล์มก็เป็นอนาล็อกแต่วันนี้กล้องถ่ายรูปก็เป็นดิจิตอลแล้วใครจะคิดว่าเงินสมัยก่อนเงินที่เราใช้อ่ะมันกลายเป็นเงินอนาล็อกอ่ะแล้ววันนี้เงินก็ยังถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นเงินดิจิตอลฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือบิ๊กพอยต์ก็คือเงินดิจิตอลส่วนหนึ่งเรากำลังเริ่มต้นจากพอยต์ก่อนแล้วขยับอีกทีนึงก็จะกลายเป็นบิ๊กพอยต์แล้วเราก็รู้ว่าในโลกนี้มันได้เกิดเงินดิจิตอลสกุลแรกของโลกแล้วที่ชื่อบิตคอยน์และประเทศไทยก็มีกฎหมายเข้ามารองรับอนุญาตให้บิตคอยน์เปลี่ยนเป็นเงินบาทได้อย่างถูกต้องเรามีท็อปจิรายุมีเด็กรุ่นใหม่ๆผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิชาเสริมให้กับครูบาอาจารย์ได้เลยเราจะเรียนรู้คู่กันไปและเราจะพัฒนาเด็กเราให้เขาทันคนมีความสุขครับทิ้งท้ายเชิญอาจารย์ได้พูดความในใจอีกนิดนึงครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางบาร์เทอร์สมาร์ทนะคะที่นอกจากเรามีครอบครัวเอกปัญญาแล้ววันนี้เรามีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวบาร์เทอร์นะคะไม่เพียงแต่เราจะดูแลคณะครูซึ่งเราต้องมองว่าตอนนี้ในส่วนของตัวเองไม่ได้ที่จะไปพบปะใครมากมายก็คืออยู่ในวงของในรั้วของวิทยาลัยเท่านั้นนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือแนะนำครูบาอาจารย์เพราะเราถือว่าเขาเหล่านี้สามารถที่จะนำพอยต์แลกของใช้อะไรส่วนตัวในเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันนะคะน้ำใจแลกเปลี่ยนกันซึ่งตอนนี้หลายท่านเนี่ยก็เริ่มที่จะมองเห็นละในวันนี้นะคะบอกว่าวันนี้ขอเรียนเชิญคณะครูทุกท่านเข้ามาร่วมนะคะเรียนรู้ครับเรียนรู้นะคะขอเป็นก้าวแรกก่อนค่ะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยธุรกิจของนายวิไลทุกอย่างเนี่ยที่เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟนะคะล้างอัดฉีดเสริมสวยนะคะหรือแม้กระทั่งกิฟต์ช็อปนะคะออโต้เซอร์วิสเราใช้พอยต์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกท่านไหนสามารถที่จะแวะมาใช้บริการได้เลยนะคะยินดีค่ะแล้วก็อบอุ่นมากค่ะกับครอบครัวบาร์เทอร์ค่ะขอบคุณมากค่ะครับปรบมืออาจารย์ด้วยครับแล้ววันหนึ่งคณะครูจะชื่นใจนะวันที่เราจัดทัวร์จัดท่องเที่ยวไปนอนสมุยไปนอนภูเก็ตไปเที่ยวหลายๆแห่งไปเยี่ยมเพื่อนสมาชิกกันหรือวันหนึ่งอาจจะไปล่องเรือยอทที่ภูเก็ตด้วยกัน
ยังมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะนะครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวบาเทอร์ด้วยกันนะครับก็ตื่นเต้นตลอดเนาะทุกค่ำคืนนะครับเราจะรีบไปเยี่ยมกันนะครับตอนนี้โควิดก็เริ่มดีขึ้นผมเองก็ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็ภาวนาตัวครับที่จะพาตัวเองออกไปให้กำลังใจพวกเรานะครับบาเทอร์สมาร์ทมีจุดอ่อนแค่2เรื่องยังไงเราต้องรู้ตัวเองนะครับอายุงานเราเพิ่ง4ปีถ้าเป็นเด็กก็เด็กน้อยนะครับมันต้องการกำลังใจมันต้องการการเติบโตอีกมากมายและเราก็รู้จุดอ่อนเสมอเลยว่าจำนวนเนี่ยถ้าเรามีน้อยมันทำอะไรยากมากเลยคุณภาพถ้ามันน้อยมันก็ทำอะไรยากมากเลยฉะนั้นเราต้องการ2อย่างพร้อมกันนั่นคือขยายจำนวนให้มากครับทำยังไงจากหมื่นกลายเป็น 20,000 30,000 50,000 หรือเป็นแสนเราต้องการทุกชุมชนทุกจังหวัดทุกอำเภอให้มันเกื้อหนุนกันเป็นเครือข่ายจริงๆ SME ธุรกิจใหญ่กลางเล็กเราจะม้วนเข้าหากันครับเราจะแลกเปลี่ยนกันด้วยพอยต์และบิ๊กพอยต์เราจะสอนผู้คนให้รู้ว่าเทคโนโลยีในอนาคตมาแล้วนอกจากคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนโลกแล้วอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนโลกแล้ววันนี้เราจะพบว่าบล็อกเชนจะเปลี่ยนโลกครับฉะนั้นตามกันให้ทันสนุกสนานไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับค่ำคืนนี้ตื่นเต้นและมีความสุขและอนุโมทนาบุญกับพวกเราถึงแม้จะร่วมบุญมากน้อยไม่สำคัญแต่ขอให้ได้บุญเท่าๆกันทุกคนครับสาธุขอบคุณครับปรบมืออีกครั้งหนึ่งด้วยความขอบคุณจริงดีครับดีครับวันนี้นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับผมก็สามารถแชร์ทีมนี้ได้นะครับที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของอาจารย์สมาร์ทสามารถไปดูย้อนหลังอาจารย์มีเวลาสอบถามอาจารย์แปลงบ้างไหมครับเดี๋ยวติดต่อหลังไมค์ก็ได้เลยแล้วก็ผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าแชร์มากนะยังไงช่วยกันแชร์ด้วยนะครับครับช่วยกันแชร์ไปใน Facebook ด้วยเพื่อให้คนภายนอกได้รู้จักบาเทอร์สมาร์ทมากขึ้นว่าวันนี้มันน่าตื่นเต้นขึ้นจริงๆนะครับความฝันของเราเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเราจะเชื่อมโยงประเทศไทยนะฮะเหตุการณ์หลังโควิดคนอื่นอาจจะสาหัสแต่สำหรับพวกเราแล้วเราจะรอดเราจะสร้างโลกใบใหม่ไม่ใช่เงินกันเราจะใช้พอยต์กับบิ๊กพอยต์เป็นเงินสมมุติอยู่ในกลุ่มของพวกเราแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเรามีเอกสารเดี๋ยวยังไงส่งมาให้อาจารย์รับรู้ด้วยจากแบงก์ชาตินะครับที่บอกว่าพอยต์ไม่ใช่เงินเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้เอาไว้ซื้อสินค้าในหมู่สมาชิกเท่านั้นไม่เข้าพรบการเงินปี60นะฮะอาจารย์จะได้สบายใจว่าทุกอย่างเราทำเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความระมัดระวังจริงๆนะครับและเรื่องของ Big Point นะครับการออกเหรียญไม่ผิดแต่ถ้าจำหน่ายเมื่อไหร่จะต้องได้ใบอนุญาตจากก.ล.ต.และนี่ก็คือเหตุผลที่เราออกเหรียญมาแล้วแจกสังเกตว่าเรานำมาแจกนะครับแล้วเราก็จะแจกต่อไปจนกว่าเหรียญจะหมดเมื่อหมดก็จบ Demand Supply ครับอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันจำกัดและมีคนต้องการมันจะมีราคานี่คือเกมนี่คือจังหวะที่เรากำลังทำให้มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็ติดตามให้ดีนะครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ความสุขทุกคนนะครับทีมงานทั้งหมดขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับผู้พันขอบคุณดร.จอมพลของท่านเลยครับคุณอรินทร์ด้วยนะครับโอนไปแล้วนะคะค่าเทอมหนึ่งเทอมค่ะเรียบร้อยนะคะแทนครับถ้าใครจัดกระทรวงได้ลูกหลานฝากติดต่อคุณอรินทร์โดยตรงนะครับขอบคุณมากเลยค่ะจะสอบถามอาจารย์แตงหน่อยนะครับทางภาคเหนือสุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์แตงได้ยินไหมครับได้ยินค่ะเด็กๆนอกจากได้ทุนการศึกษาแล้วยังต้องการค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยหรือเปล่าครับตรงไปได้เลยครับอันนี้ไม่ต้องมาเลยนะครับตรงจุดนี้เรายังไม่ได้คุยนะคะว่าอันนี้ตามอัธยาศัยนะฮะมอบเป็นกองทุนให้อาจารย์ได้เลยถ้าใครสะดวกใช่ผมกำลังคิดอย่างนั้นนะครับว่าควรจะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเล็กๆน้อยๆกับนักเรียนที่ว่าเขาได้ที่เขารับคุณไปแล้วนะครับต้องการค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยขอเป็นส่วนตัวกันได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สมบูรณ์ครับ